สวัสดีครับเราอยู่ในเกม The Last Stand After Match อีกแล้วนะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมเล่นใหม่เข้ามาอยู่จุดนี้ใหม่เหมือนเดิมนะฮะโอเค Radio Static Radar ได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วมีอะไรหรือเปล่าได้ตำแหน่งอะไรบางอย่างเนี่ยใกล้ๆกับถนนน่ะขอไปเช็คตำแหน่งหน่อยสิมันมีข้อสัญญาณนะครับแหล่งสัญญาณใกล้ๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เข้มมากนะฮะไม่ very strong แต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่ก็ได้ลองไปหาดูนะว่ามีอะไรแล้วก็รีพอร์ตกลับมาด้วยมาผมเล่นตัวละครใหม่นะฮะตัวละครใหม่จริงๆอะนะกินหน่อยนะเตรียมปืนให้พร้อมนะครับปืนไฟเลยแล้วกันนะไหวไหมเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันมีระเบิดอยู่แถวนี้ปุ๊ยาโอเคเยี่ยมครับบริกเปลี่ยนปืนไปก่อนดีกว่าปุ้งปุ้งอันนี้ไปก่อนนะแล้วก็ attachmentใส่เก็บเสียงสเปรสยิงดีๆเลเซอร์เก็บเสียงนะคนที่หนึ่งกินกันมันเลยวางไปแล้วต้องระวังนะเรียบร้อยเห็นไหมอ่ะได้แล้วเคลียร์เปลี่ยนปืนปืนระเบิดอันตรายมากนะครับดังนั้นผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีเรามียาอยู่ครับ2อันมันจะชอบมีกับระเบิดอยู่ใกล้ๆกับเราไปแม่ติดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ตีธรรมดาไม่โดนทุบหนึ่งสองอย่าเข้าไปใกล้ครับอันตรายที่น่ากลัวไม่ใช่ซอมบี้นะแต่เป็นตัวเราเองอู้เหมือนมีใครโดนระเบิดด้วยนะ DF ช่วยเคลียร์ระเบิดผมเรียนหนึ่งยังอีกเหรอยังอีกเหรอไม่เข้าใช้ก็ได้ใส่อัตแทชเมนต์อะไรได้บ้างวะอ๋อเลเซอร์โอเคใช้นี้ละกันนะคว้างระเบิดไปดีกว่าอึมเฮ้ยไม่มีกงไม่มีเกาะแตกอะไรกันครับนี่อ่ะอีกทีสิ
มันเกิดอะไรขึ้นไปหาอะไรอีกทีนึงนะหาอะไรกินมามาแมวไม่ใกล้หาอะไรกินก่อนบลูทอปนี่ดีจริงนะเอาไว้คอร์ดเก็ตนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไอ้ชุดเกาะออกนะฮะโอเคปืนนี้มันน่ากลัวจริงอุ๊ยได้เสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรยาจะหมดแล้วมันขึ้นไปได้ปะได้อยู่ได้อยู่ฟังไฟไปโดนอยู่ไหมทีนี้โอเคหลุดหนึ่งยังเหรอเฮ้ยเยอะแล้วนะจริงอ๋อผมยังไม่ได้อัพสกิลมานะครับอันนี้ผมเล่นเป็นโลใหม่เพราะว่าครั้งที่แล้วผมเป็นเซฟใหม่นะครั้งที่แล้วผมเล่นแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นนะเซฟแล้วมันดันเฟลไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหใช้ทั้งสามมันคือมันเกมนี้มันเซฟแล้วมันเขาเรียกว่าอัดแล้วมันไม่เข้านะอีกครั้งหนึ่งนะปัญหาเนี่ยมันเยอะเหลือเกินน่าจะมีซอมบี้ไม่มีอ่ะแปลกแท้ผมเรียกมาสักตรงนี้ก่อนนะสร้างระเบิดปึ๊บหมดแล้วสิ่งของเราท้าเดี๋ยวรอก่อนเฮ้ยแบนเดตเดี๋ยวรอก่อนใช้บริกไปมารวมกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นระเบิดนะระเบิดทำมือที่1ไม่แรงเลยฮะเปิดทำมือระเบิดจริงถึงไหมเนี่ยบ้าเหลือแต่ตัวน้อยๆละเคียร์อ๋อแสดงว่าตัวใหญ่จะไปข้างหน้าแล้วพอได้มีปืนไหม
แนวปืนอัตโนมัตินะโอเคเคลียร์9มมมีของเจออีกแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่สัญญาณปล่อยออกมาสินะต้องเปิดไฟสามสี่ห้าโอเคเคลียร์ข้างในเดี๋ยวผมจะใช้เป็นปืนไฟแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสี่ยงเกินไปประตูเปิดไหมประตูเปิดระเบิด extend ของปืนพกเขียวได้ละเอ่ย tactical laser scope เปลี่ยนนะ tactical laser นี่ทำให้ยิงแรงขึ้น 15% เฮียเขาจำเคลียร์เคลียร์โอ้โหได้แต่สโคป9มมอีกแล้วเม็ดคิดมาสำรวจดูนะว่าที่นี่มีอะไรกันในนี้มีคนอันนี้เป็นตัวเหมือนเป็นประตูเขาเรียกว่าอะไรนะประตูคัดกรองเชื้อโรคนะฮะภารกิจของเราคือ Side by the Road มองวิวข้างถนนล่ะ Investigate Facility มาสำรวจกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่นะรายงานของผู้ป่วยนะครับ Subject ชื่อว่าจอห์นโดสถานะตายเรียบร้อยตอบสนองต่อเซรั่ม48ได้อย่างแย่มากเลยแล้วก็มันดูเร็วเกินไปกว่าที่จะคาดคิดนะครับซึ่งไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ปรากฏในการทดลองก่อนหน้านี้นะครับ determination serum 48เนี่ยขาดการรักษาเซลล์ตามที่ต้องการไว้นะครับแต่งนะอย่างน้อยมันก็มีการฟื้นคืนบางส่วนนะแล้วก็มีโอกาสที่มันจะคืนการกลายพันธุ์ล่ะ we may be able to release enchant และบางทีเราอาจจะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้นะครับเป็นคำสัญญานะแต่สิ่งนี้มันก็ยังน่าเสียดายโน้ตมีตัวทดลองอีกเยอะแยะนะครับที่ต้องทำการทดลองแล้วก็ต้องการนะแล้วก็ต้องการไบโอแอนติบอดี้ด้วยนะครับเพื่อเอามาทำงานนี่อาจจะเป็นวิธีการรักษาปัญหานี้ก็ได้ตามสิ่งที่เราต้องการก็คืออันนี้เป็นการทดลองกับผู้ป่วยที่ชื่อว่าจอห์นโดนะครับแล้วก็เซรั่ม48เนี่ยใช้งานไม่ได้แต่ว่าก็ยังมีความพยายามในการทดสอบอยู่นะครับแล้วเขาก็เลยต้องการผู้ป่วยอีกเยอะๆนะแล้วก็ยาแอนติบอดีนะของคนเราอีกเยอะนะเห็นได้จากที่ว่าเขาคำสั่งแรกนะให้เอา subject กลับไปด้วยแล้วก็มี lab เก็บรวบรวมแอนติบอดีหรือว่า infection blood นะระหว่างทางที่เรามาตลอดเวลานะเพื่อเอามาทดลองใน lab นี้นะอันนี้ที่เข้าใจนะครับมา
ดีนะครับ1นัด1โด1ศพดับผมไม่เข้าใจว่าผมจะลบไปทำไมนะพาร์ทที่แล้วหมดหมายถึงอาวุธผมนี่แหละหมดวอยแฮมเมอร์1เออคริติคอลเอ็กเทนเอ็กซ์โพลซีฟแน่นี่ไงแหล่งการทดลองนะนี่มันเป็นแล็บอะไรสักอย่างโอเคสำรวจที่นี่มันคืออะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่สังเกตนะมันจะมีหลอดทดลองกับมนุษย์นะน่าจะเอาไว้ทดลองกับมนุษย์แหละลองดูด้านซ้ายด้านซ้ายมีอะไรยาหมดอีกแล้วไม่มีซะโอเคพี่แน่น2คนพอดีเลยอยากได้ยาซื้อสดชื่นมาอ๋อนี่ไงบรรจุไอตัวเชื้อโรคเฮ้อเคาะประตูตั้งนานไม่เป็นไรทุบเองก็ได้บัมเกมนี้นะขอแค่อย่างเดียวครับอย่าลบตายจากตัวเองทั้งนั้นเลยอู้เกมสามเจ็ดผมต้องไปเล่นอีกโลนึงมาใหม่เลยชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาคุณชอบสกิลติดตัวผมอัพสกิลติดเชื้อช้าลงด้วยนะครับที่นี่มีคอนเทนต์แคนิสเตอร์อีกเยอะแยะเลยต้องเอาไปรีพอร์ตนะเขาเรียกว่าอะไรนะถังเหรอเรียกว่าถังดีกว่ามีถังเก็บใส่ไอ้พวกเชื้อนะตัวอย่างเยอะแยะเลยครั้งที่แล้วที่เจอก็คือมันแบบเป็นเหมือนติดเชื้อนะโอเคเจออะไรมาบ้างเนี่ยเขาเรียกอะไรนะฟาซิลิตี้ในการรักษาพยาบาลนะครับวัตถุดิบในการรักษาพยาบาลนะมันกำลังทำงานอยู่เลยเดี๋ยวไปคุยกับแอมมี่แป๊บนึงนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีที่รักษาพยาบาลงั้นเหรอมันดูจะเป็นแล็บเล็กๆนะครับเราคุยอันใหญ่ๆก่อนนะดูว่าจะมีการรักษานะขอโทษนะแต่ว่าบอกว่าการรักษาอย่างนั้นเหรอใช่เขียนเกี่ยวกับเซรั่ม48นะเป็นข่าวใหม่สำหรับฉันเลยแล้วก็สิ่งตามสิ่งที่คุณหมอสเตทเมนต์ได้บอกกับฉันเนี่ยมันไม่มีงานที่ทำสำเร็จไปเมื่อผ่านมาแล้วนะหลังจากครั้งที่แล้วในการหาทางรักษาพวกวัคซีนอ่ะแต่ว่า reversing the change has been made การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคืนการเปลี่ยนแปลงนะคืนการกลายพันธุ์เนี่ยมันได้ทำมาเรียบร้อยแล้วแค่ว่ามันดูเป็นไปไม่ได้มีอะไรอีกหรือเปล่านะเป็นชั่วคราวอ่ะแล็บเล็กๆโอเคมีอะไรใช้งานได้หรือเปล่าเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้ทุกอย่างอ่ะที่เราสามารถหาได้แล้วเห็นอะไรอ่ะมีแชมเบอร์น่ะสำหรับคนงั้นเหรอมันทำอะไรอยู่ที่นั่นน่ะ มีอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ผมต้องตอบอันเดิมนะ anything usefulแคนิสเตอร์นะครับมีถังเต็มไปหมดเลยอ๋อถังที่บรรจุไอของที่มันติดเชื้อเหรอไม่แปลกใจเลยแต่ไอพวกสิ่งเนี้ยมันออกมาจากที่ไหนกันเนี่ยแล้วก็ทำไมมันถึงกระจายตัวเต็มไปหมดเลยฉันเดี๋ยวฉันจะส่งบัสซาร์ดให้มาเอาของพวกเนี้ยไปให้คอลซิล
แต่พวกนั้นน่าจะจัดการได้นะโอเคหมดแล้วครับโอเคปลอดภัยแล้วกันคอมพีทเรียบร้อยโอ้ตกใจแต่เสียงนาฬิกามันหลอนนะฮะเปลี่ยนคืนดีไหมผมนี่หลอนกับการใช้ระเบิดไปเยอะมากเลยเพราะว่าเกมนี้มันแบบนะใช้ระเบิดไม่ดีนี่ไม่รอดขึ้นได้ปะโอเคขึ้นได้เสียงปืนไปทางไหนได้บ้างเนี่ยทางนี้มาได้ อ๋อมันมีทางมาทางนี้สบายอ๋อมีรั้วอ้าวเคลียร์เลยโอ้อ๋อแต่ถ้ามาจากทางนี้มันเม็ดบู๊ไหนๆก็ได้ไหนไรชีวิตดีเนี่ยมียาอยู่กินเลยแล้วกันนะเฮ้ยมาดีกว่าพกเก็ตอุตส่าห์มียานะใส่เพนคิลเลอร์แล้วกันนะไปเรียไปโอ้ยแหลกโอ้น้ำมันหมดเป็นน้ำมันเต็มไหมเห็นว่าด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายหรือเปล่านะเฮลไซต์ observation post security outpostWatch over supply route in this area เป็นเหมือนว่าเป็นด่านนะเช็คระหว่างทางนะครับขนส่งสินค้าโคตรน่ากลัวเลยพวกเนี้ยนี่ที่กลัวกว่าคือคนที่ติดไฟมียาอยู่ตรงนี้ทางฝั่งนู้นมีโอเคใช่สร้างอาวุธไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ได้ทีละคนไม่ได้สองสโลว์จับกบ explosive เต้ไม่หมดแต่ไม่มีที่ใส่ MRE ขอแค่ไม่มีพี่แน่นนะเคลียร์เจมไลท์คอมแบทไนฟ์ไม่ได้อยากยิงพี่เออโอเคกด Q นะครับเราจะไม่ต้องกดอัลติเนตค้างแล้วมันจะตีเป็นตัวรายบุคคลได้นะฮะเจเนตขออย่าเจออะไรแปลก
เพเซอร์ต้องฟาร์มว้าระเบิดโหต้องขึ้นเขาอ่ะไม่เอานะไม่เอาติดตายเถอะนี่ไงถ้าเรายิงเนี่ยจะติดเนินดินแบบนี้นะสี่ร้อยห้าสิบแปดใช้ยากันสุดชิง explosive ขอกระป๋องได้ไหมโอ้ไฟสว่างเย้ไงไงมองไม่เห็นนะเปลี่ยนปืนก่อนนะอันตรายปืนไฟ M16 MAC ไฟมีทำไมวะเนี่ยการตัวไฟการตัวไฟเขี้ยอย่าเขี้ยคุ้มไหมเนี่ยขึ้นมาแหมมันชอบบั๊กนะฮะก็คุ้มอยู่ในระเบิดนี้ก็โอเคนะเปลี่ยนปืนกันปืนไฟมียาอยู่ข้างๆนะไอตัวซอมบี้ไฟนี่คือเราอันนี้ไม่ได้เก็บของไม่ได้เลยสักอย่างเสียดายมากอุ้ยโอ้ไม่เป็นไรเอาความรู้กันจะมีให้ผมทรานสเฟอร์ความรู้ไหมเนี่ยไม่น่ารีบกดเอายาเลยนี่ไงดูสิผมต้องมาเริ่มใหม่เนี่ยระเบิดแรงๆนะจ๊ะแล้วก็อาหารเวลาการหาของอ่ะน้ำมันปืนระเบิดไฟอันนี้ไม่ได้ใช้นะดังนั้นผมไม่เอายาหนึ่งไปก่อนอาหารของเต็มเวลาหาของเร็วขึ้นระเบิดไฟระเบิดแรงขึ้น 20% โอเคอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยน่าเสียดายนะลืมทีละตัวนะกระสุนมอดทางนู้นก็มีเหรอน่าหมดแล้วมั้งขอกระสุนหน่อยนะจ๊ะเหลือ300แล้วไม่เอาระเบิดนะโอเคหมดแล้ว
ถามว่าคุ้มไหมไม่ได้ไม่เสียอะไรนะเคลียร์ไปใช้บัตรแซมเปิลกันก็ได้โอ้โหเสียดายจังสองตัวไม่ได้ของอะไรเลยไฟเนี้ยโคตรบังเลยอ่ะโอเคได้เวลาลงเนี้ยวันนี้แหลกจริงแหลกจริงด้านซ้ายมีโหเสียแบตเตอรี่ไปเปล่าๆเลยไปAbandon military baseสองอะไรอ่ะดีทัวร์อันที่สอง closing in the signal เข้าใกล้สัญญาณไปเรียบร้อยแล้วเออ strike อาสาสมัครได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วอยากจะให้หยุดเดี๋ยวนี้เลยเราได้รับสัญญาณมาอย่างรุนแรงเลยกับตำแหน่งที่ใกล้ๆกับนายอ่ะฉันค่อนข้างมั่นใจเลยว่าไอ้สัญญาณเนี่ยคือสัญญาณที่เรากำลังตามหามันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ด้านเหนือของนายเลยไม่ไกลมากฉันรู้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งนั้นแน่ๆโอเคเดี๋ยวจะไปหานายมาไกลมากแล้วบางทีฉันอาจจะคิดผิดก็ได้แต่ก็ลองดูนะว่านายทำอะไรได้บ้างSuspect มาต่อกันเลยนะมีอะไรเอ่ยอยู่ด้านขวาด้วยนะครับมีคนวางไฟไว้ด้วยให้เราเดินตามเหรออ่าเดี๋ยวผมก็ลองสร้างอะไรสักหน่อยไม่มีใช่ไหมระบงระเบิดอาหารและยาก็หมดชีวิตไม่เป็นไรผมเปลี่ยนเป็นปืนปืนสั้นปืนกลเบากันนะ MACD MAC อุ้ยไม่มีกระสุนอย่าแล้วมาลองดูนะซัพเพรสเซอร์มีอันเดียวอันนี้ก็ได้ไม่มีอ่ะดีมากไปบูก็ได้ครับชีวิตระเบิดนี่มันคือโดนตัวเองไงแล้วก็ไม่อยากจะใช้ระเบิดเลี่ยราดไฟมาเต็มเลยโอเคโคตรมืดเลยแล้วนี่หาไม่เจอของไม่ได้สเก็ตบุ๊กแกนเนตอ
ก็จะมีเวิร์กเบนช์นะไอ้ที่ทำโต๊ะทำงานน่ะไม่ไหวจริงย่าเปิดไฟใส่มีสิปืนป้อมปืนอัตโนมัตินี่มันดีไหมคือตกลงช่วยคนหรือว่าช่วยซอมบี้ครับเออไม่เอาไม่เอาหุ้ยหมดเหรอเพลินเลยคอมแบทไนท์ไปก่อนนะโอ้โหยังจะตบผมได้อีกความของไม่มีอะไรเลยเรียบร้อยสามจากแปด HERC เคมีที่ทำกล่องกระป๋องโอ้โฟโตการ์ดเลยมาเราจะทำอะไรได้บ้างหนาบอกเลยว่าไม่มีมาวอร์แฮมเมอร์ก็ได้บลัดลัสเตอร์6จาก8มีแบตเตอรี่1ออยล์ฟิลเตอร์สำรวจอีกทีหนึ่งออยล์ฟิลเตอร์ได้นี้กระป๋องใช้ระเบิดโอเคน่าจะมอดได้มากสุดได้เท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะไปตามหาเสียงแล้วกันนะรีโหลดอะไรให้เรียบร้อยขออย่างเดียวพูดขอแล้วมาเลยป้อมปืนเนี่ยผมโคตรไม่ชอบเลยนี่แน่เหลืออยู่300นัดเองอ่ะตาแดงๆจะไว้ใจได้กะเลี้ยแบตเตอรี่เพิ่ม1ยาจะหมดอีกแล้วนะจ๊ะบึ้มไฟไหม้เฮ้ยเคลียร์โอเคข้างบนนั้นมีอะไรขออนุญาตแหมไม่ได้จริงอุ๊ยหมดละเบลมเกลี้ยงมีเหมือนแล็บข้างบนด้วยอ่ะ HERC ขอนะไม่เจออะไรแปลกๆนะกลัวกระสุนน่ะขอบคุณครับแล้วก็ใส่ยาแอนติไวรัสกระสุนที่เราได้นั่นคือโอเคตัวนี้ได้300กว่าระเบิดมาสำรวจกันเรามีห้องแลบใกล้ๆนี้นะแล้วก็ทางนี้ก็มีเหมือนว่าเครื่องปั่นไฟอันใหญ่แล้วก็เสียงสัญญาณมันอยู่ด้านบนผมขอเคลียร์รอบๆกันไม่เห็นเลยโอเคผมเก
คลียร์นั่นก่อนแล้วกันไอ้พวกนี้น่ากลัวครับไอ้พวกระเบิดข้างๆทางเนี่ยนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วน่ากลัวหนึ่งสองน่าไปไหนวะเนี่ยเออกลัวผมกลัวถังนี้ด้วยเปลี่ยนปืนก่อนนะฮะ Flame Thrower มาๆๆ มีใครนะโอเคเจอละ Deactivate Beaconหมดเปลี่ยนดาบเป็นวอร์แฮมเมอร์ HERC เดี๋ยวขอดูหน่อยนะเกรเนดอีกแล้ว Explosive มีช่องแน่มีตู้คอนเทนเนอร์อย่างนี้ขออนุญาตกัดอัตราเสียงด้วยเองมีอันนี้อันเดียวน่าจะโอเคไหมฉากเนี้ยมันต้องมีนะไปสปีกเกอร์ผู้พูดในบีคอนนะบลัชบิสตติกสวัสดีครับอาสาสมัครทำไมถึงมารบกวนงานของฉันเสมอล่ะเนี่ยทำอันนี้เพื่ออะไรเนี่ยนี่มันเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของนายเลยนะและสิ่งเนี้ยมันจะโชว์พวกเขาซิว่าไม่ต้องมารบกวนงานของฉันคุณต้องการอะไรกันแน่ก็ง่ายๆอยากจะให้ออกไปไม่ต้องยุ่งกับงานของฉันแล้วก็ไม่ตามหาฉันหลังจากนี้อีกต่อไปขอโทษด้วยว่ามันจะต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยวุ้ด3 4เคลียร์อ๋อได้ยิงตัว easy แค่นี้เองแหละนั่นไงพูดมาเลยไม่เอาจ้ะซัพเพรสเซอร์ Escape the Pit นะให้ออกจากตรงนี้อ่ะประตูปิดอยู่ผมยิงระเบิดได้ไหมกลัวระเบิดมันกิ้งจังเคลียร์ไหมเคลียร์ดูประตูเปิดตรงนี้ขอแค่ไม่มีพี่แน่นนะฮะผมรอดหมดอะระหว่างนี้พวกนี้ต้องเป็นยาอะไรแบบเล็กๆเป็นคิลเลอร์อะไรพวกนี้พ็อกเก็ตเคแบนเดตไปออกไปข้างนอกกันเถอะกระสุนยังพอไหวนะฮะ Complete suspicious เฮ้ยตกใจเฮ้ยระเบิดเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยสิ่งพวกนี้น่ากลัวสุดละกับป้อมปืนนะครับระวังโอ้ไม่เอาไม่ไปทางนู้นมันมีป้อมปืนคิดว่าผมไม่เห็นอ่ะโอ้ยไม่เห็นจริงด้วยหันหลังไม่เ
ไม่เอาไม่เอากลุ่มนั้นผมไม่ยุ่งพวกนี้ระเบิดแล้วมันกระเด็นขึ้นสูงผมลงช้าๆนะช้าๆได้พาเล่มงามไม่มีพี่อีบัวนี่แล้วใช่ไหมยาจะหมดอีกแล้วยาไม่ยุ่งยาไม่ยุ่งกับผมยาหมดอีกแล้วปิ๊บสดชื่นน้ำมันจะหมดอ๋อมันมีทัวร์ไม่เกี่ยวกับน้ำมันไม่เป็นไรไปเราก็ยังไม่รู้นะว่าใครเป็นคนส่งสัญญาณนะ Abandon Military Base ฐานทัพทหารอีโบนี่เรียกอีโบนี่จริงๆนะไม่มีของนะเป็นไปได้ยังไงเขาลองดูหน่อยนะไม่240ตัวหนึ่งโอเคไม่มีจริงอ่ะ2ไม่โดนนั่นแหละเมื่อกี้คีย์คีย์โอ้โห HERC 7.6 มาแล้วกระสุนมาอย่างน้อยก็ดีไม่มีครับไม่มีจ้ะมีเป็นพวกปืนอะไรอย่าละอีโบนี่เป็นฐานทัพทหารที่ไม่มีของเหรอวะไปเลยก็ได้ถ้ามันขนาดนี้แสดงว่าอยู่ต่อไม่ได้อะไรมีของขายผมว่าไปหาของขายก่อนนะกระสุนผมจะไม่มีไงเหลือ200นัดแต่ว่าไฟไหม้เต็มเลยชาวไฟเนี่ยผ่านมาเมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วก็ทิ้งอาคารส่วนใหญ่เป็นเท่าฐาน Hell 69ให้ตายเถอะมันก็เยอะไปจุดไฟเลยดีไหม ก็เยอะไปบางทีกระสุนนี้ก็ไม่มีนี่ก็ได้วะขอแค่อย่ายิงโดนกันเองแบบนั้นโอเคได้อยู่มีคนกำลังเดินมานะฮะคือยาผมหมดไงข้างล่างนั้นมีเมืองน่าจะพอไหวอยู่10อัน
ด้านในไม่มีของไม่มีคนนะฮะมีแบตเตอรี่ในนี้น่าจะเป็นยาเป็นใหญ่3อาหารน้ำเปล่าสามซอสเค็มตะดีตายเจ็ดเต็มสิบแหมมีคนหาผมเจอแล้วเก้าออกละทำไมบอกอ๋อมี workbench แน่เคลียร์ได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะยังไม่มีของอะไรทำได้ตรงนั้นน่าจะมีปืนอีกทีหนึ่งMIE HERCโคตีใกล้นี่โอ้มีคนหลับนี่แน่โอ้มีอาคารด้วยอุ๊ย ค้าขายขวามีของซื้อหน่อยนะซื้อโอเคเอ็มอันนี้นะสเปซเซอร์ผมซื้อของทั่วไปกับสเปซเซอร์นะ M249 ความจริงก็ตีแรงนะแต่ว่านะไม่มีเงินปืนเปิลขายหมด Hunting Rifle อันนี้หักขาย M16 ก็ขาย Hunting Rifle เอาไว้ก่อนแล้วกันนะขายอะไรบ้างวะตัวอย่างเชื้อ Contaminate Hot ตัวอย่างเชื้อผมขายเยอะๆนะเหลือสัก15 10อ่ะเราก็จะซื้อ M249 ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายอีก10โอเคได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกของติด M4 ออกไปใช้ M249 น่าจะดีกว่าเพราะว่าการโหลดไม่ได้เยอะมากควิกรีโหลดสโคปซัพเพสเซอร์เทคนิคอลประมาณนี้แต่กระสุนมีอยู่200นัดไหวไหมลูกเอ๋ยยาก็หมดลองดูหน่อยนะนี่ไม่มีอะไรก็คงจะไม่ใช่ยานะผมไปละซ่อมด้วยไปจะพยายามจบไปได้นะสปายสปอตเรามีเท่าไหร่อ่ะ4 KU
supply support remote depot of supply meant for ก็คือแหล่ง supply นะครับแหล่งวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ส่งต่อให้กับกองทัพนะยาโอเคอยู่ตรงนี้มีอันหนึ่งจะต้องระวังอีโบนี่ได้ใช่ไหมเฮ้ยโหให้ตายเถอะแป๊บนึงพ็อกเก็ตโหนะกระสุนจะหมดเพนคิลเลอร์เคลียร์รู้อีกหนึ่งยาจ๋าสแคปโอ้โหไม่ได้เจอนานหุยแผนชั่วอยากยิงนี้กันไม่ได้ได้ไหม เก็บไว้ดีกว่านะเรารีบไปดีกว่าเหลือ200กว่านัดแบตเตอรี่เหลือ2ก็น่าจะไหวอยู่คิดว่านะแล้วก็น้ำมันเหลือ2เอามากินของก่อนเราต้องใจเย็นๆนะเกมนี้หลังๆก็ต้องเล่นสเตลเหมือนที่เคยเล่นช่วงแรกๆอันโนซิกโนซอสไปตำแหน่งสัญญาณที่เราไม่ทราบได้นะสำนักงานใหญ่นะอยู่ข้างๆกับภูเขามันเป็นฟาซิลิตี้เนี่ยเป็นแบบเหมือนอุปกรณ์วัตถุดิบหรือว่าสินทรัพย์หรือว่าของใช้ครับประมาณนั้นหยุดหยุดหยุดโอเคหยุดนี่แหละทรินิตี้ทรินิตี้เจอแล้วงั้นเหรอใช่ใช่คิดว่านะฉันคิดว่าใช่แหละ incredibly accurate ก็คือไอ้สัญญาที่ได้รับเนี่ยมันตรงเป๊ะเลยกับตำแหน่งตอนนี้นะโอเคโอเคแล้วเห็นอะไรบ้างอ่ะอาสาสมัครอาคารบางอย่างเนี่ยอยู่ข้างๆกับภูเขาบางทีมันอาจจะเป็นใต้ดินอยู่ชั้นใต้ดินก็ได้นะแล้วก็สัญญาณของเราเข้าไปข้างใต้นั้นไม่ได้อ่ะจากตรงนี้ลองหาดูว่าใครเป็นคนจัดการสิ่งนี้นะครับแล้วออกมาให้ได้สิ่งจำเป็นก็คือนายต้องออกมาล่ะลัดสแตนมาแล้วฮะกับพ่อหนุ่ม3คนคว้างระเบิดไปแล้ว3คนนั้นสบายใจเคลียร์ขอไม่มีพี่นั่นนะกับป้อมปืนนะโอ้ยจ้าโอ้โหมาทีไรตกใจทุกทีโคตรมืดเลยเคลียเรียทีละคนทีละคน
โอ้โหพูดถึงมาพี่แน่นนะพี่กล้ามแน่นเตรียมไฟให้เรียบร้อยมี4อันน่าจะไหวอยู่ explosive โอเคอยู่นู่นไฟหนึ่งหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมผมเปลี่ยนปืนแป๊บหนึ่งนะเป็นเฟรมโทเวอร์โอ้โหอยู่ดีๆก็วิ่งมาเฮียโอเคไปอินเฟคชั่นบลัดเดี๋ยวกระสุนอยู่190ผมจะประหยัดกระสุนหน่อยเฟรมโทเวอร์เปลี่ยนเป็นฮันติ้งไรเฟิลแล้วก็ใส่ซัพเพรสเซอร์หน่อยนะโอเคน่าจะไหวมีซัพเพรสเซอร์อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นกระสุนคนละแบบนะอู้มีกับระเบิดลงมาเลยลงมาเลย1 2 3ไม่ได้4 5 6เฮ้ยโอ้ตกใจเคยบอกว่ามีเม็ดคิดแอะแอะแอะอย่าดิ้นต้องใช้ขนาดนั้นไหมใช้ไปแท้เดี๋ยวจะไม่ค่อยได้ใช้เปลี่ยนปืนปืนนี้มันแรงนะฮะคือไอความแรงมันคือการดีดอะมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ใจไปรุ่นเลยเปลี่ยนปืนดีกว่าครับเปลี่ยนเป็นปืนไฟนะเฟรมโทเวอร์เหมือนเดิมขอย่ามีระเบิดสาธุสาธุยาก็จะหมดแล้ว HERC โอ้ยไม่ไหวนะข้างนอกแหลกเหลือเกินอึ๊บอึ๊บ Infection Blood บงระเบิดทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้เคลียร์นู้นอีกอันหนึ่งเคลียร์ตัวนี้มันพังใช่ไหมมาเรามาเข้าข้างในกันดีกว่าอ๋อโอเคข้างในมีลิฟต์นะอู้ยาหมดเสียงก็ยังคงดังเหมือนเดิมไปสำรวจกันนะว่าข้างในมีอะไร Last Stand นะ Explore Facility โอเคต้องใช้บัตรนะฮะไม่มีของมียาฉีดเลยแซมกล่อง
สกาโอเคเยี่ยมแล้วก็ได้แบตเตอรี่กับการ์ดนะฮะเยี่ยมผมขอเตรียมของอีกทีหนึ่งนะผมใช้สกาอีกอันหนึ่งนะครับสเปรดอันหนึ่งสโคบแต่ว่าควิกดีโอเคได้อยู่ส่วนนี้เยี่ยมมากครับแล้วก็สเปรดอีกอันหนึ่งใช่ไหมเยี่ยมสกายจะใช้กระสุนอีกแบบหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วยาก็หมดแล้วซ้ายมีอะไรไหมจ๊ะโอเคอันนี้เป็นโรงนอนนะดูจะเป็นโรงนอนทหารนะครับเตียงประมาณนี้ควิกรีโหลดฮะข้างในมีซอมบี้นะฮะสกิลความรู้ความสามารถโอเคผมจะไม่ใช้ระเบิดแล้วกันนะถ้าเป็นไปได้นะโอ้ข้างหน้าก็มีโอเคใช้บัตรได้นะครับใช้คีย์การ์ดตรงนี้มี2คน2คนใช่ไหมสกายิงนี่โอเคอายุมีระเบิดนะด้านซ้ายระวังแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีพ่อหนุ่มไฟลุกเคลียร์ระเบิดก่อนนะด้านนู้นมีเสียงดังจ้าผมไปซ้ายก่อนซ้ายก่อนนะไฟสกายจะเปลี่ยนกันนะเฟลมทลเวอร์ดีเคลียร์โอ้มีเฟลมทลเวอร์มันดีจริงๆนะมีอุปกรณ์รักษาเพียบเลยมันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมารักษาพยาบาลไงครับแม่อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ตรงนี้อันหนึ่งเราจะให้พวกประสาทมารับของได้ไหมเนี่ยรับได้ด้วยเป็นคิลเลอร์เอาแบตหมดแล้วนะตัวนี้มีกลุ่มทหารจะเคลียร์โอ้โคตรแรงโอเคจะกระสุนเพิ่มเดี๋ยวได้กระสุนไฟเรามากเลยเคลียร์สองยายังไม่หมดใช่ไหมโอเคต้องซ่อมด้วยฉันต้องซ่อมมันสินะโอเคเทปหายใจลึกๆนะฮะคิดว่าน่าจะใกล้จบงานของเราแล้วกลุ่มนี้อ่ะไอตัวอีโบนี่เนี่ยต้องระวังเนี่ยเพราะว่าพอมันพังเอ้ยมันตายเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยมันจะไปติดแบบเนี้ยนะจ๋า
ลบต้องล่อออกมาามันเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ว่ามันค่อนข้างจะน่ารำคาญนะตอนเล่นทั่วไปเดี๋ยวผมจะให้ดูดอยชัตดาวคืนไฟยังพอไหวอยู่เนี่ยแบบเนี้ยนะแล้วพอมาใกล้ๆเนี่ยเราจะเลือกไม่ได้นะว่าควรจะใช้อะไรClear. มาโอ้ยยาหมดอายุ2 Clear 2เนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะฟาร์มของอะไรหรืออาจจะเลือกได้แต่ว่าผมไม่รู้นะมาสองคนนะมาสองบัตลัสเตอร์โหเน้นๆนี่มันเป็นห้องแลบนินนาแบนเดดไม่เอานะไม่เอาระเบิดคอนทามิเนตนี่ก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องซ่อมสินะในนี้มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคิดว่าจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะเอาไว้เก็บข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลการทดลองนะด้านขวาทดลองด้านซ้ายเป็นยารักษาไม่ได้เคลียร์หนึ่งเปลี่ยนปืนกันเป็นทูว่าอาจจะต้องใช้อยู่ M4 เอามีแล้วนี่หว่าลืมใช้อะไรนะสก้า complete statistic chamber clear chamber ให้กลายเป็น 0% อ่ะไฟครับไฟชุ่มใจเราจะยิงไอ้ตัวนี้ได้ไหมอยากจะลองเลยกันเอ้าอย่ายิงตอนที่มันเปิดนะฮะหนึ่งมีพี่แน่นหนึ่งสองพี่แน่นรู้ตัวพี่แน่นใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้ยไงดีวะเนี่ยอีกทีเดี๋ยวรอเขาดีเลย์เขาเรียกอะไรนะรีเจนไม่ใช่ดีเลย์อ้าวเคลียร์แล้วอีซี่ดีของพร้อมพอสมควรปวดมืด2มีสิทธิ์โดนบีบไหมเนี่ยชุ่มไม่โดนมาเคลียร์กันตัวต่อตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาดูซิว่าใครเป็นคนจัดการสิ่งนี้เกิดขึ้นโอเคมีของเต็มเลย PRC ด้านซ้ายด้านขวา Explosive อันแน่หลบผมเหรอสำรวจได้ไหมเนี่ย
ควรมาสำรวจไหมเนี่ยนี่ที่ทำการทดลองนะแล้วก็มีร่องรอยของการทะลุออกมาด้วยนะเตรียมปืนเตรียมระเบิดยังตรงนู้นมีระเบิดด้านซ้ายน่าจะต่างกันไปเลยแล้วกันนะแฮซอมบี้ปัง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 ตายเถอะไม่กระตุกกระเทือนเลยเดี๋ยวไม่ได้ยิงไม่โดนอ่ะลองดูดิด็อกเตอร์สเตทแมนรอด้วยรอก่อนทำไมถึงเข้ามาข้างในได้ด็อกเตอร์สเตทแมนงั้นเหรอฉันติดที่นี่มาหลายวันแล้วเนี่ยไอแชมเบอร์เนี่ยมันปิดแล้วก็ล็อกตัวฉันอยู่ข้างในเนี่ยคุณทำสิ่งนี้เกิดขึ้นงั้นเหรอใช่ขอฉันอธิบายหน่อย Do you have anyนายรู้หรือเปล่าว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ในนี้เนี่ยทำให้พวกเราไม่ดีแน่ๆเงียบไปเลยมันตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำเนี่ยขอถามหน่อยได้ไหมล่ะฉันกำลังพัฒนาวิธีการในการกำจัดไวรัสฉันช่วยพวกเราทุกคนคอซิลเนี่ยไม่อนุญาตให้ฉันเนี่ยทำการทดลองต่อไปอุปกรณ์เนี่ยสัญญาณมันมีความหมายเนี่ยฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นไอ้สูตรเนี่ยข้างหลังไอ้สารประกอบข้างหลังชั้นเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการรักษาเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่พวกเราขาดหายไปวิธีการรักษาอย่างนั้นเหรอวิธีรักษาไม่มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินมันจะทำลายเซลล์ที่ติดไวรัสแต่ว่าเจ้าของร่างนั้นจะตายแล้วทำเสร็จแล้วงั้นเหรอไอตัวทดลองตัวหลักน่ะมาอยู่ที่นี่แต่ว่ายังขาดชิ้นเนื้อสำคัญน่ะส่วนผสมพิเศษไอ้วิธีการทดลองของฉันเนี่ยมันอธิบายซึ่งวิธีการมันเอาไอ้การติดเชื้อของฉันเนี่ยการติดเชื้อก็คือส่วนที่หายไปแอนติบอดีจากคนติดเชื้อแล้วต้องเอาสิ่งนี้ให้กับพวกนั้นเพื่อสร้างเซรั่มเอาสิ่งที่นายสามารถเอามาได้เนี่ยที่นี่เพื่อดำเนินการต่อไปและเพื่อช่วยเหลือโคโลนีกายล่างละจ้า1 2 3 4 5ไม่ตายโทษ6หมดแล้วด็อกเตอร์สเตทแมนคุณทำอะไรลงไปinfect antibody ของคนติดเชื้อนะครับขออธิบายก่อนนะฮะดร.สเตทแมนเนี่ยก็คือใช้คือเป็นคนอยู่เบื้องหลังนั่นแหละแล้วก็ทำการทดลองนะครับแล้วก็พยายามหาสูตรในการแก้ไขปัญหานะโดยเขาคิดว่าจะสามารถรักษาเซลล์คือ recovery นะครับเซลล์ของการเซลล์ที่ติดเชื้อได้นะครับแต่ว่าสูตรข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นสูตรที่ทำให้ทำลายเซลล์ของคนติดเชื้อไปเลยซึ่งไอ้คนที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยอาจจะตายได้ประมาณเนี้ย คุณหมอเซรุ่มคอมโพเนนต์โอเคองค์ประกอบของเซรุ่มนะฮะคุยได้ไหม
เซรุ่มโปรเฟสเซอร์บลาบลาบลาสร้างเรียบร้อยวิทยุกลับไปที่โคโลนี่นะนี่มันเป็นต้องใช้คนติดเชื้อเยอะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหตื่นเลย ตอนแรกก็ง่วงๆอยู่โคโลนี่ตอบด้วยอาสาสมัครนี่คือโคโลนี่เข้าไปได้แล้วงั้นเหรอใช่แล้วก็สุดท้ายเป็นสเตทเมนต์น่ะแล้วเขาตายไปแล้วอะไรนะหมายถึงมันคือด็อกเตอร์สเตทเมนต์งั้นเหรอแล้วเขาตายไปงั้นเหรอใช่แล้วแล้วเขาทำอะไรที่นั่นน่ะเกี่ยวกับการทำเซรุ่มอ่ะหาทางรักษาอย่างงั้นเหรอแต่ว่าไอการติดเชื้อไออุปกรณ์ติดเชื้อนั่นน่ะเป็นหนึ่งในขั้นตอนการทดลองเหรอแล้วไอที่ฟาซิลิตี้เนี้ยคืออะไรอ่ะมันอยู่อ๋อมันเป็นแลบอยู่ใต้ดินมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยแล้วมีข้อมูลเกี่ยวกับไอตัวเซรุ่มนี้หรือเปล่าก็ลองทำตามไออินสตรัคชั่นไอวิธีการนะครับลองทำตามคำแนะนำอ่ะแล้วฉันก็มี1โดสฉันไม่คิดว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีเท่าไหร่อ่ะแน่นอนอ่ะเราไม่รู้แน่แม่ไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็คงไม่ได้แย่กว่านี้สิ่งที่เราต้องการก็คือให้คุณทดลองมันเพื่อโคโลนีชีวิตชีวิตเพื่อโคโลนีเลยนะเราภูมิใจในตัวคุณนะอาสาสมัครขนาดชื่อเรายังไม่รู้เลยนะความจริงนี่คือสิ่งที่คุณถูกเซ็นมาให้ทำนะครับโอเคเดี๋ยวฉันจะทำด็อกเตอร์คุณทำอะไรลงไปคือตอนแรกอ่ะทางคนทั่วไปครับเขามีประมาณ 5% หรือ 10% เนี่ยที่มีภูมิคุ้มกันนะแต่ว่าดร.สเตทแมนเนี่ยพยายามหาวิธีการรักษาคนที่ติดเชื้อเขาก็เลยเหมือนว่าทำให้ไวรัสมันกระจายตัวมากขึ้นเนี่ยมาผมขอลองหน่อยนะLast stand complete เอือเลือดหรือเปล่าไม่รอดอยู่แล้วครับไม่รอดอยู่แล้วนี่คือจบเลยใช่ไหมหรือว่ามันยังมีต่อคาสินอย่างนี้น่าจะจบระหว่างที่รับเซรั่มเนี่ยแบดลี่ได้รับผลทันทีทันใดเลยเกือบจะทันทีเลยนะก็ตามที่คาดไว้อะเขาไม่ได้กลับคืนเป็นร่างปกตินะครับแล้วพวกนั้นก็หลับไปสู่สุคติการหาวิธีการรักษาเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ชีวิตเยอะแยะเลยยังไงก็ตามด็อกเตอร์สเตทแมนก็ตายไปแล้วแล้วก็โคโลนี่ปลอดภัยกว่าที่เคยเป็นการสร้างสรรค์ของเขาความผิดพลาดของเขาก็ยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่หลังกำแพงงานเนี่ยมันไกลเกินกว่าที่จะเรียกว่าสำเร็จนะครับเราต้องหาคนมาเพิ่มเพื่อทำงานให้สำเร็จThe end Not only it's resident The end is dependent on the end โอเคไม่แน่ใจว่าจบหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอลองคุยกันนะไฟไฟเตอร์โหลดเอาโคโลนิสโหลดเอาลันเนอร์เป็นนักวิ่งอ่ะผมขอเป็นนักวิ่งนะ Back on the horse กลับสู่หลังม้าใครแล้วเนี่ยแจ็คเฮ้ฉันชื่อแจ็คคุณเป็นใครอ่ะ
โดนถามมาเยอะเลยแหละแจ็คเดวิดกลุ่มหัวหน้ากลุ่มของโคโลนี่อ๋อคือมีหน้าที่ในการรวบรวมผู้คนนะครับหลังจากไอ้สงครามครั้งที่แล้วอ่ะมาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับ Trinity แล้วก็อาสาสมัครทุกคนน่ะในการทำงานได้สำเร็จแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนว่าจะไม่มีซัพพลายเนี่ยที่เราต้องการนะสาไลท์เดทูแล้วก็ดูเหมือนว่าแลบทดลองเนี่ยก็อาจจะมียาเพียงพอสักพักหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็ยังพยายามหาวิธีการแก้ไขแล้วก็หาเซรุ่มอยู่เหมือนกันซึ่งอาสาสมัครก็ยังคงมีความจำเป็นนะเรายังจะต้องใช้แอนติบอดีเหมือนเดิมการติดเชื้อก็ยังถึงตายอยู่ดีพยายามเขาล่ะ Let me ask you something else ขอถามอะไรสักหน่อยนะได้เลย Alliance War คืออะไรอ่ะไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับพวกเราเลยฉันแค่ทำงานของฉันแล้วก็การต่อสู้มันเยอะเกินไปแล้วมันทำลายพวกเราทั้งหมดก็การสร้างการสร้างพันธมิตรเนี่ยก็จะเป็นวิธีเดียวเนี่ยที่จะทำให้เรารอดชีวิตได้ขอถามอีกทีสิ Union Cityก่อนหน้านี้เป็นยังไงฉันคิดว่านายน่าจะได้ยินข่าวมาแล้วอ่ะฉันเพิ่งรอดชีวิตแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราเจอผู้คนแล้วหลายคนเนี่ยก็ตายฉันไม่ใช่ฮีโร่หรอกนะแต่ฉันแค่มาที่นี่ได้แล้วก็ทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของฉันเอง HERC เนี่ยพยายามจะกำจัดพวกเราให้หมดไปแต่ว่าเรากลับไปในเมืองเพื่อหลบซ่อนนะไม่เคยออกไปจากไหนไปที่ไหนเลยเหรอพวกเราได้ช่วยคนบางคนเนี่ยเพื่อหนีออกไปนะครับแต่ว่าฉันยังคงยืนหยัดอยู่กับคนไม่กี่คนเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าพวกนั้นไม่อยู่ระหว่างทางนะไม่ตามมาประมาณนี้แล้วสักพักคอมเพลว์เหมือนว่าน่าจะเกิดระเบิดละกรุ๊ปไอโซเลตคอมเพลว์มันเกิดขึ้นเหมือนว่าแคมป์อ่ะมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปก็แยกกันนะครับแล้วก็มีคนคุมแต่ละกรุ๊ปอีกทีนึงอ๋อนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันวุ่นวายนะอารมณ์ตอนแรกก็คือแจ็คเขารวมคนไว้กลุ่มเดียวนะครับแล้วก็ระหว่างนั้น HERC มาจะมากวาดล้างแล้วก็เขาก็เลยพยายามยืนหยัดไว้นะแต่ว่าคนที่หนีไปก่อนเนี่ยก็แตกกระจายเป็นหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มนะโอเคprime leader งั้นเหรอมันโง่มากใช่ไหมล่ะมันเหมือนพวกเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้แล้วดิกเตเตอร์โอ้โหจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ host and president ประธานาธิบดีน่าจะดีกว่านะใช่คิดว่าอย่างนั้นน่ะฉันเหมือนว่าจะได้ยินว่าจะคนข้างนอกนั้นก็เรียกว่า President เหมือนกันแต่ว่างานเนี้ยก็เพื่อ Conceal โอเคหมดแล้วมั้ง Bounty Reputation เหรอ You can now collect bounty from infect earn you reputation อ๋อล่าค่าหัวนะครับ
ของคนติดเชื้อเพื่อรับ reputation นะครับ reputation เนี่ยสามารถเอามาแลกเปลี่ยนกับ supply ได้ฮะเพื่อได้ของพิเศษนะแล้วก็มี effect พิเศษด้วยการหา antibody ใน aftermath แล้วก็พาพวก antibody เนี่ยไปที่ lab ของ HERC ใน Hell เนี่ยจะได้รับโบนัสพิเศษนะครับอ๋อก็น่าจะหมดแล้วมั้งที่เหลือก็คือเล่นเป็นรอบเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆผมไม่ค่อยได้คุยกับคุณแอมมี่แหละฉันตกใจมากเลยนะรู้ไหมเนี่ยเกี่ยวกับสเตทเมนต์กันเหรอความจริงสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้ฉันตกใจเท่าไหร่หรอกเขาเป็นอย่างนี้แน่นอยู่แล้วนะครับเขาไม่สามารถเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเขาเคยทำอะไรเขาได้ทำอะไรลงไปนะเมื่อครั้งแรกที่เขาเป็นคนสร้างความผิดพลาดครั้งแรกแสดงว่าคุณหมอสเตทแมนเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดไวรัสขึ้นแน่เลยความผิดพลาดนี่เหรอฉันได้อ่านข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยที่ได้รับมาจากในแลบเขาได้ทำการทดลองกับคนติดเชื้อที่ได้โดนจับมานะครับเขาพยายามจะเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยแต่ว่ามันกลับกลายเป็นสิ่งตรงข้ามไอไวรัสเนี่ยกลายพันธุ์แล้วก็กลายเป็นแพร่กระจายได้เร็วขึ้นนะครับแต่ส่วนที่แย่ที่สุดก็คือเขาไม่ยอมหยุดนะสิควรจะหยุดงั้นเหรอใช่แล้วเขาควรจะหยุดได้แล้วไออุปกรณ์ที่เต็มไปด้วยconcoction อ๋ออุปกรณ์ที่เต็มไปด้วยตัวปล่อยเชื้อล่ะฟิล concoction นะขออนุญาตแปลแป๊บส่วนผสมอ่ะอ๋อมันทำให้แย่ลงนะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นเมื่อออกไปข้างนอกนั่นแย่จริงอันนี้คุยแล้วเสียดายคือถ้าทำแบบระบบแบบคุยเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าจะคุยต่อได้นะก็คือแอมมี่นี่รู้หมดนะว่ารู้หลังจากที่จัดการแล็บได้แล้วนะก็คือรู้ว่าหมอสเตทแมนเนี่ยพยายามทดลองเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่เคยสำเร็จเลยสักทีโคตรเศร้าขอโทษนะโอเคคุยหน่อยรู้สึกว่าปัญหาของเรามันแก้ไขได้แล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้เรื่องสัญญาณงั้นเหรอใช่สัญญาณแน่นอนฉันรู้ทันทีเลยแหละตั้งแต่ที่ฉันเริ่มบางอย่างนะครับอะไรวะเนี่ย The spots were hit to คือสิ่งที่เรากำลังเดินทางไปหาปัญหาขอบคุณมากสำหรับอาสาสมัครบางอย่างมันอาจจะแย่กว่านี้นะถ้าไม่มีแย่กว่านี้กันเหรอถ้าสเตทแมนเนี่ยสามารถทำการทดลองต่อไปได้เนี่ยใครจะไปรู้ว่าไอการติดเชื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับการกลายพันธุ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าไออุปกรณ์แบบเนี้ยมันกระจายเต็มไปหมดนะมันแย่มากเลยฉันก็คิดว่าเขาคงจะพยายามจะช่วยแหละแต่ว่าแค่ทำผิดทางเนี่ยก็ใช่นะครับโอเคขอเอาความรู้หน่อยนะพยายามจะช่วยแต่ว่าไปผิดทางเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะเลชั่นโอเคมันมีจริงๆนะครับพยายามจะแก้แต่ว่า
แย่ขึ้นทุกทีทุกทีอ่ะมันจะเหมือนไอ้เชือกอะฮะที่แม่งพันเรื่อยๆอ่ะในที่สุดไอ้พวกเขาซิ่วก็มาในตอนจบใช่ไหมล่ะคงจะเป็นอย่างนั้นน่ะเจ้าพวกนั้นแทบจะไม่ลงมาทั้งที่นี่เลยน่ะจนกว่าบางอย่างใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นหรือว่า we get a how they can pick overนี่มังกี้คือดูแดดจ็อบลิงตัวไหนก็ทำงานของเขาได้เหมือนกันแหละโอเคขอคุยให้ครบก่อนนะเฮกเตอร์สวัสดีครับนายรู้หรือเปล่าว่าใครทำอ่ะใครงั้นเหรออ๋อนั่นคือใครครับหัวหน้าใหญ่นะแจ็คเดวิดในตำนานฮ่าฮ่าตกใจจังเลยความจริงคิดว่าเราจะเห็นจะได้เจอเขาเร็วกว่านี้นะเนี่ยทรินิตี้เนี่ยเป็นคนดูแลทุกอย่างที่นี่เขาซิลแต่ว่าเขาซิลเนี่ยไปที่ไหนก็ได้นะครับก่อนนะโอเคผมคุยกับทรินิตี้ก่อนนะว่าไงตอนนี้เรามีตำแหน่งของแลบแล้วสเตทเมนต์การทดลองของสเตทเมนต์เนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แล้วอยากจะให้อาสาสมัครดูให้หน่อยว่าเราจะใช้อุปกรณ์นี้ได้ยังไงแล้วก็จะลองพยายามสร้างเซรั่มหลายๆแบบเนี่ยตามวิธีการของแอมมี่เหมือนว่าเราเป็นตัวทดลองงั้นเหรอก็อยากจะพูดตามตรงอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นน่ะเขาซิลเนี่ยไม่ยอมให้ใครไปนอกจากอาสาสมัครนะโอเคแล้วมีแผนอะไรบ้างก็รวบรวมแอนติบอดีของคนติดเชื้อเท่าที่จะทำได้อ่ะฮะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเอาไปที่แลบแล้วก็เอาไว้ที่อุปกรณ์เนี่ยมันน่าจะสร้างเซรุ่มเยอะแยะเลยนะครับเพื่อทดลองเราก็อยากจะให้ลองเซรุ่มด้วยนะใช่ก็ตามที่สัญญากันไว้ให้ตายเถอะทำไมเขาเป็นอย่างนี้กันทุกคนวะเนี่ยโอเควันนี้นานหน่อยนะครับ1ชั่วโมงกว่าๆเลยแต่ว่าโอ้โหจบไหมถือว่าจบไหมผมคิดว่าจบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถ้าได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วกันนะแต่ว่าในส่วนของดร.สเตทแมนถือว่าจบไปแล้วนะครับปัญหาก็คลี่คลายนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือดร.สเตทแมนส่วนเราก็หายเทวดีไปเรื่อยๆแล้วก็ไปโดนทดลองเรื่อยๆนะก็ยังหาการรักษาไม่ได้นะครับแล้วก็นะการบางทีการพยายามดื้อนะครับในการจะแก้ไขปัญหาบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะถ้าเรารู้ว่ามาทางผิดนะแล้วมีคนเตือนเนี่ยเราก็ควรจะเอ๊ะบ้างนะหรือทำให้มันปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ด้วยความเป็นดร.สเตทแมนนะครับก็ทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมนะโอเคสำหรับ The Last Stand Aftermath ในพาร์ทนี้ก็ถือว่าจบนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมมาอัปเดตกับเพื่อนๆอีกทีนะแล้วก็เดี๋ยวจะอัดมาให้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ค่อนข้างยาวนะแต่โอเคนะสนุกมากเลยนะครับคุ้มค่านะผมว่าคุ้มค่ามากเลยกับราคาประมาณนี้นะ300บาทประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้ผมขอพักไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันในเกมต่อไปหรือพาร์ทต่อไปถ้ามันมี DLC นะฮะหวังว่าจะได้เจอกันนะโอเคสำหรับวันนี้ผมพักแล้ว
อย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ